สวัสดีครับทุกท่านผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Lobotomy Corporation กันต่อนะฮะสำหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทจบแล้วแล้วก็จะเป็นส่วนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเหล่าเซฟิรอธทุกคนที่ผมบอกว่าจะเล่าตั้งแต่พาร์ทก่อนแล้วนะฮะแต่แยกไว้แล้วก็หลังจากนี้ผมทำโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วผมก็จะมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นที่ผมยังไม่ได้ลงโปรเจกต์อะไรใหม่เพิ่มเติมก็เพราะว่าผมกะจะทำอันนี้เสร็จก่อนนี่แหละทำอะไรเป็นอย่างๆไปแต่ก็ต้องรอดูก่อนฮะเผื่อแบบมีแบบท่านกูเตือนในตำนานเนี่ยเขาอยากจะสั่งโปรเจกต์อะไรเพิ่มไหมถ้าไม่มีผมก็จะได้เริ่มโปรเจกต์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็รอดูก่อนแล้วกันมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเริ่มจากเซฟิรอธคนแรกก็คือมัลคุสนะฮะหรืออีไลจาหรืออีเลียสเธอคือหัวหน้าแผนกหรือว่าทีมควบคุมเป็นเซฟิรอธคนแรกที่เราได้เจอต่อจากแองเจล่าเลยเธอมีนิสัยล่าเริงกระตือรือร้นแต่ก็ใจร้อนแล้วก็ซุ่มซ่ามนะทำให้เธอต้องพกสมุดบันทึกไว้กับตัวตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ไม่ลืมอะไรสำคัญก่อนจะกลายเป็นมัลคุสอีไลจาคือหนึ่งในพนักงานเริ่มต้นของโลโบโทมี่เธอเป็นคนที่จะค่อนข้างช้ากว่าคนอื่นเต็มไปด้วยแรงผลักดันนะฮะแต่เพราะนิสัยใจร้อนแล้วก็ชอบทำอะไรเกินตัวความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากเธอนี่แหละจนวันหนึ่งที่เอนะฮะหรือตัวเอกของเราเนี่ยทำการทดลองสารโคกิโต้เธอก็อาสาว่าเธอน่ะอยากจะเข้าร่วมการทดลองแต่เพราะว่าเธอนั้นไม่เข้าข่ายพวกที่น่าจะมีคุณสมบัติเธอก็เลยไม่ได้เข้านะฮะแต่เธอก็แอบดื้อนะฮะตอนแบบคนอื่นเผลอๆเนี่ยไปใช้สารในโคกิโต้ในฉีดเข้าตัวเองแบบไม่ได้รับอนุญาตผลก็คือทำให้เธอไปนอนกองกับพื้นนะฮะฟันร่วงจากปากเกือบหมดแล้วก็เล็บมือเนี่ยหลุดออกจากนิ้วอีไลจาพยายามจะคลานไปหาเอที่มาเจอแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยฆ่าเธอทิ้งซะแต่เอไม่สนใจนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เธอตายแบบทรมานสมแล้วที่เป็นพระเอกนะภายหลังสมองของเธอโดนนำมาใส่หุ่นแล้วก็กลายเป็นมัลคุสหนึ่งในเหล่าเซฟิรอธช่วงแรกๆเธออาจจะดูล่าเริงนะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นด้านอื่นๆของเธอด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านเย็นชาแบบหลอนๆจากการที่แบบว่าเธอไม่แยแสพนักงานที่อ่อนแอในแผนกตัวเองทั้งยังบอกว่าถ้าหากอ่อนแอก็เท่ากับว่าเป็นความตายในแผนกของเธอและคนตายก็ต้องถูกกำจัดหลังจากนั้นไม่นานเธอก็จะมาคุยกับเราเรื่องการตายในชีวิตแรกกับเรานะฮะโดยที่ไม่รู้ว่าเธอน่ะกำลังจะสติแตกแล้วพอแตกพึ่งปุ๊บนะฮะเธอก็จะเกิดสภาพเซฟิร่าเมลดาวเธอจะทำให้คำสั่งปฏิสัมพันธ์กับแอบนอร์มาลิตี้ของเราสลับกันมั่วนะฮะแถมถ้าหากเราสั่งอะไรพนักงานไปแล้วเราจะกดยกเลิกการคันไม่ได้หลังจากระงับเธอได้แล้วนะฮะเราก็จะได้รับรางวัลก็คือแต้มแต่ละด่านที่เราได้รับต่อจากนี้จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำการเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่ให้กับพนักงานทุกคนแบบถาวรและทีมควบคุมจะไม่ได้รับผลจากคิวพอร์ตเมลดาวอีกต่อไปหลังจากเธอได้สติแล้วนะฮะเธอก็จะพูดเรื่องแรงกดดันที่เธอได้รับมอบหมายในหน้าที่นี้แล้วก็จะเย็นลงพร้อมที่จะรอดูนรกแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นต่อจากนี้ไปแล้วก็เผยร่างจริงให้เราได้เห็นฮะต่อมาก็จะเป็นเยซอธหรือว่าเกเบรียลนะฮะเยซอธคือหัวหน้าทีมข้อมูลในบริษัทโลโบโทมี่เป็นคนที่เข้มงวดมีเหตุผลและเนียบกว่าใครๆการแต่งตัวอุบาทต่อหน้าเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอย่างมากเขาแลดูจะเป็นคนไร้หัวใจเขาไม่ชอบเปิดเผยส่วนต่างๆของร่างกายให้ใครเห็นนะฮะเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่เลยใส่เสื้อผ้าหนาๆไว้ตลอดเวลาและหลายๆคนนะฮะจะตั้งฉายาหรือว่าชื่อเล่นให้เขาว่าไวเปอร์หรือแปลว่าอสรพิษนะฮะเพราะว่าแววตาที่ดุของเขาเนี่ยมันคมเหมือนกับอสรพิษจริงๆแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนะฮะเขาก็เป็นคนที่อยากจะลดจำนวนการตายของพนักงานลงจริงๆจากหัวใจสมัยที่เขายังเป็นเกเบรียลอยู่นะฮะเขาคือคนที่บริหารจัดการการทดลองโคกิโต้หลังจากได้ข่าวการตายของมัลคุสหรือว่าอีไลจานะฮะเยซอธได้ไปหาเอในทันทีเลยและพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบใจเย็นและมีเหตุผลว่าเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเราจำเป็นต้องใช้วิธีการที่เข้มงวดเช่นกำหนดเวลาคืนกุญแจแบบแน่นอนของห้องเก็บของเพื่อไม่ให้แบบมีใครเอาไปใช้ได้แม้ภายนอกนะฮะเยซอธหรือว่าเกเบรียลเนี่ยจะยังคงสติและมีความเหตุผลไว้ได้แต่ในใจลึกๆเนี่ยมันเริ่มพังทลายแล้วก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วจริงๆเนี่ยคือเขาเริ่มจะแบบเกิดอาการทั้งจิตแล้วตั้งแต่การตายของคาร์เมนด้วยซ้ำพอการตายของอีไลจามาอีกเนี่ยยิ่งทำให้เขาเนี่ยหลอนมากขึ้นเขาเริ่มที่จะใส่เสื้อผ้าแบบปกปิดส่วนต่างๆของร่างกายนะฮะยิ่งนานไปยิ่งแย่ลงเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะเกาตัวเองแบบบ้าคลั่งจนทุกคนรอบตัวเริ่มเป็นห่วงตอนแรกก็คือแบบแนะนำเฉยๆว่าลองไปตรวจร่างกายดูไหมแต่เขาไม่ยอมไปนะสุดท้ายเอนะฮะต้องบังคับเขาด้วยกำลังก็คือจับมัดเลยและตรวจดูว่าติดเชื้ออะไรมาหรือเปล่าทำไมเกาแบบนั้นผลการตรวจก็คือไม่พบว่ามันมีอะไรผิดปกตินะฮะแต่นั่นไม่ใช่เรื่องดีเลยเพราะว่ามันหาต้นตอไม่เจอสุดท้ายเยซอธถึงขนาดฟังแล้วก็พูดไม่เป็นภาษาคนแล้วก็เกาตัวเองจนตายฮะโคตรเท่คือแบบเกาตัวเองจนตาย
หลังจากพบศพของเกเบรียลนะฮะเขาก็ถูกนำไปสร้างเป็นเยซอสในเวลาต่อมาใช่ฮะคือหลอนแล้วก็เกาตัวเองจนตายเยซอสนั้นถือว่าเป็นคนที่เก็บอารมณ์ที่สุดนะฮะเพราะว่าเขาคิดว่าการใช้อารมณ์จะพาทุกคนเข้าสู่อันตรายครั้งหนึ่งเขาเคยเปิดใจมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานที่ชื่อว่าเจมส์นะฮะตอนนั้นก็คือค่าสภาพจิตของเจมส์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือแบบว่าค่าคอร์รัปชันในใจอ่ะเกิน 80% ก็คือแบบว่าสำหรับในบริษัทโรโบโทมี่เนี่ยมันจะมีการตรวจสภาพจิตนะฮะถ้าหากสภาพจิตไม่ดีเขาจะไม่ให้ทำงานต้องไปบำบัดก่อนแต่เจมส์เนี่ยมันยังยืนกรานว่าไหวเว้ยเออด้วยความใจอ่อนไงเยซอสก็เลยแบบปล่อยเจมส์ไปทำงานต่อไอ้เจมส์ที่เสียสตินั่นน่ะก็ไปปล่อยแอบนอร์มาลิตี้2ตัวแบบตั้งใจแล้วก็ทำให้คนอื่นๆต้องตายนะฮะเยซอสก็เลยแบบเข็ดเลยหลังจากนั้นมาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์กับใครหรือใช้อารมณ์อีกต่อไปแล้วนะฮะจากนั้นไม่นานภาพอดีตของเยซอสก็จะได้ย้อนกลับมาในหัวนั่นจึงทำให้เขาเนี่ยเกิดเหตุการณ์คิวพอร์ตเมลดาวก็คือช็อกจากเหตุการณ์ในอดีตเยซอสนะฮะจะทำให้ภาพการเล่นเนี่ยแตกและมองยากขึ้นหลังจากผ่านมาได้เยซอสจะทำให้เรานั้นสามารถรีดพลังงานแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่ายังไงดีล่ะผลของคิวพอร์ตเมลดาวของแผนกข้อมูลเนี่ยก็จะไม่เกิดอีกต่อไปรีดพลังงานได้มากขึ้นจากพวกแอบนอร์มาลิตี้ฮะหลังจากนั้นเยซอสจะสามารถอยู่กับความสิ้นหวังของตัวเองได้และแม้ว่าเขาจะยังคงมีอาการทางจิตเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เรามอบให้เขาก็คือเมล็ดแห่งความหวังนะฮะและนั่นจะทำให้เขานั้นได้เผยร่างจริงให้เราเห็นว่าเป็นหุ่นแบบไหนนะฮะต่อมาก็จะเป็นฮอตหรือว่ามิเชลเธอคือหัวหน้าทีมแผนกฝึกซ้อมเธออยากจะทำตัวมีประโยชน์ต่อทุกคนอยากเป็นที่ยอมรับว่าเธอคือเซฟิล่าคนเดียวที่ห่วงพนักงานเธอพยายามที่จะช่วยทีมของเธอเต็มความสามารถแต่จริงๆแล้วที่เธอทำทั้งหมดนั้นก็เพื่อตัวเองก่อนจะมาเป็นฮอตนะฮะมิเชลคือพนักงานที่อายุน้อยที่สุดเป็นคนขี้อายแล้วก็ไร้เดียงสาอยู่มาตั้งแต่ก่อนคาร์เมนจะตายแต่หลังจากการตายของอีไลจาเกเบรียลจิโอวานนี่และอินน็อกช์นะฮะเธอเลยเอาเรื่องนี้ไปเปิดโปงให้เดอะเฮดรู้ก็คือเอาไปฟ้องอ่ะผลลัพธ์ก็คือเดอะเฮดส่งคนมาฆ่าคนในบริษัทตายไปหลายคนนะฮะรวมถึงตัวเธอเองด้วยเอาง่ายๆก็คือทรยศกันนั่นแหละซึ่งเอนะฮะที่อ่านข่าวการตายของมิเชลอยู่ก็คิดเลยว่าถ้าหากวันนึงเนี่ยเอได้ตายไปบ้างเหมือนกันแล้วก็ไปเจอมิเชลในนรกเนี่ยเขาจะให้อภัยเธอได้ไหมถ้าเป็นผมคงไม่อ่ะเพราะว่าโอ้โหทรยศกันแบบนี้แล้วพาคนอื่นไปตายด้วยถึงจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามิเชลเนี่ยอาจจะไม่มีทางเลือกเลยจำเป็นต้องไปบอกเดอะเฮดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ยังไงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ว่าเธอหักหลังทุกคนเอนะฮะก็จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะอาจจะแค้นแหละแต่ก็ไม่ได้อยากให้เธอไปตายแบบนั้นนั่นจึงทำให้ฮอตได้ถือกำเนิดขึ้นมาในตอนที่เธอเป็นฮอตนะฮะเธอได้จัดโปรแกรมปรึกษาหรือที่ผมชอบเรียกว่าจับเข่าคุยทั้งที่แบบว่าพนักงานหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ต้องการนะฮะเพราะว่าต่อให้ปรึกษาไปเนี่ยมันก็ตายเหมือนเดิมอ่ะแถมนี่ก็เป็นการเอาไอ้เวลาพักของพนักงานไปใช้ด้วยคือแบบเวลาที่ตูจะไปพักตูต้องมานั่งจับเข่าคุยกับฮอตนี่นะอะไรประมาณนั้นนอกจากนี้เธอยังเอาไอ้เอ็นเคฟาลินเนี่ยไปแจกมากเกินไปผลลัพธ์ก็คือทุกคนน่ะเสพติดนะฮะเพราะว่าไอ้มันเป็นยาระงับความเครียดก็จริงแต่ว่ามันเสพติดไงเธอแจกพนักงานของเธอจนติดกันงอมแงมแถมไอ้เน็กซักเนี่ยยังมาขอแบ่งๆไปด้วยได้หลายๆโอกาสนะส่วนแองเจล่าเนี่ยจึงติเธอเลยว่าฮอตที่ฉันเนี่ยอุตส่าห์มอบการเข้าถึง NK ฟารีนให้เธอไปใช้เนี่ยก็เพื่อทำการเยียวยาสภาพจิตใจพนักงานไม่ใช่เอาไปเสพเล่นจนติดแบบนี้โว้ยและในท้ายที่สุดนะฮะเธอก็เครียดจนต้องลองบ้างเธอถึงขั้นต้องลองเองบ้างเลยผลจากยานะฮะกลับทำให้เธอเห็นภาพหลอนที่เธอเห็นก็คือโดนพนักงานต่างๆลุมด่านะฮะว่าโปรแกรมจับเขาคุยอะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยฮอตก็พยายามเถียงไปว่าถ้าหากไม่มีเธอเนี่ยพวกพนักงานเนี่ยคงตายไปแล้วเธออุตส่าห์ไม่ปล่อยตามดีตามเกิดแบบเมาคุดนะแล้วก็ไม่ได้ไล่หัวใจแบบเยซอสแล้วก็ไม่แยแสแบบเน็กซัสด้วยทำไมทุกคนถึงมาด่าเธอแบบนี้ทั้งที่จริงมันเป็นแค่ภาพหลอนนะฮะเน็กซัสก็เลยบอกว่าอย่าไปคิดมากเลยมันก็แบบว่าลองครั้งแรกๆมันก็เห็นภาพหลอนอย่างนี้นี่แหละขนาดเน็กซัสเองเนี่ยยังคิดเลยว่าตอนที่เขาลองครั้งแรกเนี่ยเขายังเห็นพนักงานที่ตายไปแล้วมาเกาะแข้งเกาะขานะอะไรประมาณนั้นแต่นั่นเลยทำให้ฮอตนะฮะสตินี่แบบมันจะขาดอยู่แล้วก็เลยขาดพึงเลยเกิดไซฟิล่าเมลดาวน์นะฮะเธอจะทำให้พนักงานสเตตัสลดลงถ้าหากปราบเธอได้แล้วเธอจะทำให้ค่าสเตตัสของพนักงานเริ่มต้นที่เราจ้างมาอยู่ในระดับ3ทั้งหมดนะฮะเป็นการประหยัดเงินด้วยพอฮอตได้สตินะฮะเธอก็จะอยากขอแก้ไขสิ่งที่เธอทำผิดในอดีตแม้รู้ว่าการทรยศหักหลังของเธอในอดีตมันเกินจะให้อภัยฮะแต่เธอก็จะไม่ยอมแพ้ถึงแม้เธอจะบอกว่าเธอจะเป็นคนเสแสร้งพูดว่าทำเพื่อคนอื่นแต่จริงๆแล้วก็ทำเพื่อตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับนะฮะแต่ถ้าหากสิ่งที่เธอทำไปทั้งหมดมันช่วยใครบางคนได้จริงๆเธอก็ยินดีจะทำต่อไปต่อให้โดนเกลียดก็ตามและเธอก็จะเผยร่างจริงให้เราเห็นนะฮะ
คนต่อมาก็คือเนซาร์กนะฮะหรือจิโอวานี่คือหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยเนซาร์กนะฮะไม่ชอบงานที่เขาทำอยู่แบบชัดเจนคือบ่นตลอดระหว่างว่าทางบริษัทเนี่ยจะหาคนมาแทนเขาให้ได้สักทีเขาเป็นคนขี้เกียจดื่มเบียร์แล้วก็เสพเอ็นเคฟาลีนจนหลอนนะฮะเพื่อหนีจากความเป็นจริงอันโหดร้ายสมัยยังเป็นจิโอวานี่อยู่นะฮะเขาเนี่ยรู้จักคาเมนตั้งแต่เด็กก็คือเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันนะฮะและพอโตขึ้นมาเขาก็ได้กลายเป็นคนไข้ของคาเมนไม่ได้เป็นแฟนนะเป็นคนไข้สงสัยจะดื่มเบียร์เยอะไปก็เลยป่วยหลังจากคาเมนได้ตายไปนะฮะเอเลยถามว่าใครจะอาสาเข้าร่วมการทดลองฉีดโคกิโต้บ้างเพราะว่าการทดลองเนี้ยบางทีเนี่ยมันอาจจะช่วยคืนชีพให้กับคาเมนได้นะฮะในขณะที่คนอื่นลังเลนะฮะจิโอวานี่เนี่ยไม่รอช้าอาสาเอาตัวเองเนี่ยเป็นหนูทดลองเลยเพื่ออยากจะช่วยผู้หญิงที่เขารักนะฮะหวังว่าคาเมนจะฟื้นกลับมาให้ได้แต่การทดลองนี้กลับทำให้จิโอวานี่หลอนนะฮะเหลือง่ายก็คือจิตหลุดจากร่างไปละใจเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วแต่ร่างกายเนี่ยคือโอ้โหนอนติดเตียงเลยเรียกว่าฝันคนผมว่าขอเรียกว่าฝันแล้วกันอยู่ในสภาพฝันแล้วไม่ตื่นน่ะซึ่งเอน่ะรู้แต่แรกเพราะว่าไอการทดลองเนี้ยมันช่วยคาเมนไม่ได้หรอกแต่ก็ไม่อยากจะไปทำลายความหวังของจิโอวานี่ที่จะช่วยคาเมนทิ้งนะฮะก็เลยสุดท้ายเอาจิโอวานี่เนี่ยที่นอนหลอนอย่างเนี้ยมาเป็นตัวทดลองฉีดโคกิโต้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาตายฮะถ้าหากจริงๆแล้วตายไปในสภาพแบบนั้นตายในความฝันที่ดีๆว่าช่วยคาเมนได้อะมันก็โอเคนะฮะแต่สุดท้ายเขากลับต้องฟื้นขึ้นมาในฐานะของเน็กซาร์กตู้หลับฝันดีจนตายไปเลยก็ได้ทำไมต้องมาตื่นขึ้นมาพบความเป็นจริงอันเจ็บปวดด้วยวะในช่วงเวลาที่เขาเป็นเน็กซาร์กนะฮะเขาพยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้เขานั้นโดนลงโทษหรือหาคนมาแทนให้ได้ก็คือแบบพยายามทำตัวเลวแหลกแล้วแต่เอ็งเจล่าเนี่ยก็ไม่ลงโทษเขาหรือหาคนมาใหม่สักทีเป็นเจ้าพ่อดื่มเบียร์ตัวยงถึงขนาดขอให้เราเนี่ยที่เป็นผู้จัดการเนี่ยจัดตู้กดเบียร์มาหน่อยสิเอามาไว้ในแผนกนี้หน่อยนะจนแองเจล่าบอกว่าจะหาทำหรือเสพเอ็นเคฟาลีนเกินขนาดเพราะหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะตื่นมาอย่างที่เขาเนี่ยไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแล้วคือหวังว่าจะเสพจนตายไปเลยร้อนจนตายด้วยเอ็นเคฟาลีนนะฮะ เรียกได้ว่าโหดมากแต่ก็นั่นแหละพอไปๆมาๆเนี่ยไม่นานเขาก็เกิดคิวพอร์ตเมลดาวน์นะฮะซึ่งเขาจะทำให้ระบบฟื้นตัวของบริษัทช้าลงจนถึงขั้นใช้ไม่ได้นะฮะไม่สามารถที่จะฮิวจากฮิวแหล่งอื่นได้ด้วยเว้นแต่ว่าคิวพอร์ตเมลดาวน์เราถึงจะสามารถฮิวได้ครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ลำบากมากแล้วก็หลังจากชนะเขามาได้แล้วเน็กซาร์กเนี่ยจะอัปเกรดระบบฟื้นตัวของบริษัทให้ดีขึ้นจากปกติแล้วมันจะฮิวเฉพาะคนในห้องเท่านั้นแต่คราวนี้มันจะฮิวคนที่อยู่ตามทางเดินด้วยแต่ผลของมันจะเบาลงครึ่งนึงหลังจากนั้นเน็กซาร์กก็จะกลับมายึดมั่นในความหวังในการมีชีวิตอีกครั้งแล้วก็เผยร่างจริงให้เราเห็นนะฮะเรียกได้ว่าทำตัวเลวแหลกแล้วก็ก่อปัญหาอย่างเดียวเลยต่อมาก็จะเป็นทีเฟอร์เรตนะฮะมี2คนแล้วก็ทีเฟอร์เรตเหมือนกันส่วนคนที่เป็นผมยาวจะชื่อเดิมว่าลิซ่าผมสั้นชื่อว่าอีน็อกช์นะฮะพวกเธอคือหัวหน้าทีมสั่งการกลางถึงจะเห็นว่าเป็นแฝดกันแต่จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดนะฮะอีน็อกช์เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยเป็นผู้ชายนะฮะตัวถูกจับแต่งหญิงเฉยนอกจากทีมสังการกลางมันจะใหญ่กว่าแผนกอื่นๆนะฮะมันจึงทำให้แองเจล่าเนี่ยต้องการให้มีผู้ดูแล2คนส่วนเรื่องนิสัยนะฮะลิซ่าเนี่ยจะเป็นคนจริงจังแล้วก็ชอบติชอบติงในขณะที่อีน็อกช์จะเป็นคนง่ายๆแล้วก็มองโลกในแง่ดีสมัยที่ทั้งคู่ยังไม่ได้เป็นเซฟิรอสนะฮะพวกเขาทั้ง2หรือว่าพวกเธอทั้ง2เนี่ยอาศัยอยู่ในนอกตัวเมืองเนื่องจากว่านอกตัวเมืองเนี่ยมันเป็นที่อันตรายสำหรับเด็กๆแล้วก็เด็กๆมักจะถูกพวกสวีเปอร์เล่นงานนะฮะคาเมนเนี่ยจึงสั่งให้คาลีหรือว่าเกบูร่าเนี่ยไปเอาตัวทั้ง2คนเนี่ยมาไว้ในแลบตอนแรกลิซ่าเนี่ยก็กลัวจนตัวสั่นไม่เปิดใจพูดกับใครที่นี่เลยนะฮะในขณะที่อีน็อกช์นั้นเขาเนี่ยสนใจกับการทดลองที่ทำอยู่ที่นี่เลยแบบอาสาคาเมนเลยว่าผมอยากจะเข้าร่วมการทดลองนี้ด้วยถึงแม้ตอนแรกคาเมนเนี่ยจะคิดหนักนะฮะแต่สุดท้ายคาเมนก็ยอมนะฮะแต่ผลปรากฏว่าอีน็อกช์ที่เข้าการทดลองเนี่ยตายทำให้ทั้งลิซ่าแล้วก็คาเมนช็อกเป็นอย่างมากและลิซ่าก็พูดใส่คาเมนเลยว่าคนที่ควรจะตายเนี่ยน่าจะเป็นเธอต่างหากคาเมนที่แบบช็อกอยู่แล้วโดนลิซ่าพูดใส่แบบนี้เธอก็ยิ่งดาวลงไปอีกนะฮะแล้วก็ตอบกลับไปว่านั่นสิมันควรจะเป็นฉันที่ต้องตายและไม่นานหลังจากนั้นคาเมนก็ฆ่าตัวตายตามเช่นกันและก็เป็นสาเหตุให้เอนั้นน่ะจำเป็นต้องแยกส่วนคาเมนมาผลิตสารโคกิโต้ให้กับบริษัทส่วนลิซ่าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีการบอกว่าเธอตายแบบไหนนะฮะแต่ถ้าหากลองเดาๆดูก็คงจะเป็นช่วงที่บีนาหรือแกเลียนเนี่ยบุกโรงงานนั่นแหละหลังจากนั้นทั้งสองนะฮะได้ฟื้นขึ้นมาใหม่ในฐานะของทีเฟอร์เรตแล้วก็ทำงานให้กับโรโบโทมี่นั้นตั้งแต่นั้นมาโดยที่ลิซ่านะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่อินน็อกช์เนี่ยกลับมีปัญหาเพราะว่าชอบตั้งคำถามมากเกินไปจนแองเจล่าเนี่ยต้องนำไปโละทิ้งหลายรอบแล้วก็รีความทรงจำใหม่นะฮะถึงแม้ลิซ่าเนี่ยจะตอนแรกไม่ได้ยินยอมแต่ก็ไม่สามารถขัดแองเจล่าได้จนความอดทนของเธอเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วก็อยากจะให้เราที่เป็นผู้จัดการเนี่ยช่วยทำลายอินน็อกช์ทิ้งไปเลยเถอะเพราะสำหรับ
ลิซ่าแล้ววิญญาณของอินอ็อกซ์น่ะมันมีแค่ดวงเดียวที่เอารีความทรงจำมาใหม่เรื่อยๆในร่างใหม่มันไม่ใช่ละไม่ใช่อินอ็อกซ์ที่เธอคุ้นเคยอีกต่อไปในที่สุดนะฮะคิวพอร์ตเมลดาวของลิซ่าก็เกิดขึ้นจนได้ทำให้เราต้องสู้กับเธอเธอจะทำให้แผนกที่ได้รับการคุ้มครองจากการกันคิวพอร์ตเมลดาวใช้ไม่ได้นะฮะหลังผ่านมาได้แล้วทีเฟเลตหรือว่าลิซ่าจะทำการเพิ่มจำนวนกระสุนสนับสนุนให้เราอีก 30% แล้วก็มอบโล่กระสุนเพลให้กับเราด้วยหลังจากนั้นเธอจะเชื่อมั่นในตัวเราว่าทุกๆการเสียสละที่ทำมาทั้งหมดนั้นสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะโอเคจริงๆแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นร่างจริงของเธอนะฮะคนถัดมาก็คือเกบูร่านะฮะหรือคาลีเธอคือหัวหน้าแผนกวินัยเป็นแผนกที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้กับแอนโนมาลิตี้นั่นจึงทำให้แผนกนี้มีคนน้อยกว่าแผนกอื่นมากเกบูร่าเป็นคนที่จริงจังเข้มงวดแล้วก็ดุดันและค่อนข้างจะหยาบคายไม่ชอบคนขี้ขลาดในระหว่างการระงับพวกแอบนอร์มาลิตี้เธอก็มักจะไม่สนความเสียหายที่สร้างขึ้นนะฮะเธอเป็นไอดอลของเมียวหัวหน้าของทีมแรบบิทอีกด้วยสมัยที่เธอยังเป็นคาลีนะฮะเธอได้รับฉายาว่าเดอะเรดมิสซึ่งฉายานี้คนที่เธอปกป้องเป็นคนตั้งให้ต่อมาตอนที่เธอเป็นฟิกเซอร์ที่แกร่งมากๆแล้วในระดับสีทางสมาคมก็ได้ตั้งฉายานี้แหละให้เธอเป็นหมอกแดงไปเลยแล้วกันเพราะว่าเธอนั้นน่ะสร้างชื่อมามากนะฮะสามารถที่จะรับมือฝูงแอบนอร์มาลิตี้ได้อย่างเยอะเลยสามารถต่อกรกับเดอะครอได้ถึง2ตัวและแถมชนะด้วยแล้วก็รวมถึงรับมืออาร์บิเตอร์หรือตุลาการอย่างบีนาด้วยตัวคนเดียวหลังจากการทรยศของมิเชลหรือว่าน้องฮอตนะฮะที่เอาเรื่องของแลบโลโบโทมี่ไปบอกเดอะเฮดเลยส่งเดอะครอ2ตัวแล้วก็แกเลียนไปทำลายแลบบีนาหรือว่าแกเลียนเนี่ยได้ขู่ให้เชเซตหรือว่าแดเนียลปล่อยแอบนอร์มาลิตี้ที่ขังไว้ทั้งหมดออกมาอารวาสนะฮะนั่นจึงทำให้คนสำคัญหลายคนต้องตายในเหตุการณ์นี้ซึ่งผมก็คิดว่าลิซ่าก็จะตายเหตุการณ์นี้แหละฮะแต่คาลีไม่ยอมแพ้นะฮะด้วยตัวคนเดียวเธอปราบเหล่าแอบนอร์มาลิตี้ระดับโหดที่หลุดมาทุกตัวจนหมดรวมถึงฆ่าเดอะครอว์ถึง2ตัวพร้อมกันด้วยนี่ก็โหดจัดมากแต่ทุกๆอย่างที่เธอเจอมามันตัดกำลังเธอไปมากก่อนจะได้ต่อสู้กับแกเลียนนะฮะในการต่อสู้กับแกเลียนเนี่ยคาลีเสียแขนแล้วก็ตาไปอย่างละข้างจริงๆผมคิดว่าถ้าหากเธอไม่ถูกตัดกำลังเนี่ยคนชนะน่าจะเป็นคาลีนะฮะแต่ก่อนที่คาลีจะตายเนี่ยเธอได้ปักดาบใส่อกของแกเลียนไว้นะฮะแล้วก็ตึงไว้กับกำแพงแล้วก็ตายไปได้ว่าก่อนตายยังมีของฝากไงและหลังจากนั้นนะฮะเอแล้วก็เบนจามินเนี่ยก็ได้เอาสมองของแกเลียนเนี่ยไปใช้งานส่วนคาลีก็ถูกทำให้ฟื้นขึ้นมาในฐานะของเกโบราเหตุการณ์นั้นคนรอดมีแค่เอกับเบนจามินเนี่ยแหละฮะที่เป็นพนักงานหลักๆก็คือเหลือแค่นี้จริงๆในระหว่างที่เราทำภารกิจที่เธอมอบให้ไปสักพักนะฮะเมนเฟรมของเกโบรามันจะเริ่มพังแล้วนั่นจึงทำให้เธอเกิดความคุ้มคลั่งขึ้นมาแล้วก็คิวพอร์ตเมลดาวในที่สุดเลยและต้องปราบเธอลงให้ได้และเธอจะเป็นบอสนะฮะมันจะไม่เหมือนกับบอสอื่นๆที่เราได้เจอมาจนถึงปัจจุบันก็คือที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยได้สู้ตรงๆแต่อันนี้จะเป็นการต่อสู้ตรงๆเลยนะฮะเราต้องระงับให้เธอให้ได้หลังจากที่เราสามารถระงับเธอได้แล้วเธอจะทำให้เราสามารถผลิต EGO ได้มากกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ทำให้ทีมวินัยไม่รับผลของคิวพอร์ตเมลดาวหลังจากนั้นเกโบราก็จะสงบลงและใจเย็นลงแล้วครับความคลั่งได้แล้วเราก็จะได้เห็นร่างที่แท้จริงของเธอนะฮะคนต่อมาก็คือเชเซตหรือว่าแดเนียลนะฮะเขาคือหัวหน้าของทีมสวัสดิการเจ้าพ่อแห่งกาแฟกาแฟคือสิ่งที่เขาขาดไม่ได้ในการรับเช้าวันใหม่เชเซตถือว่าเป็นคนที่มีความห่วงใยความเป็นตายของพนักงานมากแล้วก็แผนกของเขาถือว่าเป็นแผนกที่หลายๆคนอยู่แล้วมีความสุขที่สุดเขาเป็นคนชิลๆไม่เก็บเล็กเก็บน้อยอะไรมาใส่ใจแต่จริงๆแล้วเขาปิดบังความลับความจริงบางอย่างเกี่ยวกับแองเจล่าไว้สมัยยังเป็นแดเนียลนะฮะเขาได้ยินคำเชิญชวนของคาร์เมนสนใจไงก็เลยมาเข้าร่วมเหมือนกับคนอื่นๆโดยมีเงื่อนไขข้อเดียวเลยก็คือติดตั้งเครื่องชงกาแฟให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาอยากจะชงกาแฟให้ทุกคนดื่มนะฮะแดเนียลเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมอยู่แล้วมีชื่อเสียงแล้วก็รวยระดับนึงเลยดังนั้นคนระดับเขามาเข้าร่วมโลโบโทมี่จึงเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาแถมเขายังเป็นคนที่เป็นที่รักใคร่ของหลายๆคนในนี้เพราะว่าเขามีรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะแต่แล้ววันหนึ่งความชิบหายก็มาถึงเมื่อแกเลียนนะฮะได้นำเดอะครอว์สองตัวมาบุกโลโบโทมี่ไอ้แกเลียนเนี่ยขู่ให้แดเนียลเปิดที่ขังแอบนอร์มาลิตี้ทุกตัวให้ออกมาอารวาสนะฮะแดเนียลไม่มีทางเลือกเพราะว่ากลัวไอ้แกเลียนมากก็เลยจำเป็นต้องทำตามหลังจากทำตามเสร็จแล้วนะฮะแดเนียลก็เลยรีบติดต่อเอเลยว่าเขาเนี่ยทรยศไปแล้วเขาไม่อยากจะเปิดแต่มันกลัวมันต้องเปิดนะฮะบอกว่าเดี๋ยวอีกสักอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วล่ะแต่เขาก็เสียใจที่ทรยศเพื่อนๆด้วยเหตุการณ์นั้นนะฮะถ้าหากไม่มีคาลีมาช่วยทุกคนตายหมดจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นแดเนียลก็ตายหลังจากแดเนียลตายเสร็จเขาก็ฟื้นกลับมาในฐานะของเชเซตนะฮะแรกๆเนี่ยเชเซตเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยลดจำนวนคนตายในพนักงานของเขาเนี่ยให้มากที่สุดนะฮะแต่แองเจล่าปฏิเสธวิธีการของเขาเพราะว่าแองเจล่าบอกว่า
เชเซตเนี่ยพยายามจะใช้หุ่นมาแทนคนเข้าไปในการปฏิสัมพันธ์กับแอบนอร์มาลิตี้ใช่ไหมแต่แองเจล่าจะบอกว่าเอาหุ่นเข้าไปเนี่ยมันก็ลดอัตราการตายได้จริงนั่นแหละแต่พลังงานที่ได้มันจะไม่เท่ากับเอาคนเข้าไปตายหรือเอาง่ายๆคือจริงๆแล้วแองเจล่าเนี่ยอยากจะให้คนตายนะฮะพอได้ยินแบบนั้นก็คือเชเซตช็อกเลยแถมยังไล่เขาเนี่ยไปดื่มกาแฟซะไปหลังจากนั้นนะฮะเชเซตก็เหมือนปลงตกละเพราะว่าเขาทำอะไรก็ทำไม่ได้ต้องยอมปล่อยให้พนักงานเนี่ยตายเพื่อแองเจล่าและในที่สุดนะฮะเขาก็ทนไม่ไหวจริงๆเขาบอกว่าเขาจะลองขัดขืนดูสักตั้งแล้วกันและทำให้เขานั้นเกิดคิวพอร์ตเมลดาวระหว่างนั้นนะฮะเราจะโดนธาตุต่างๆที่เชเซตกำหนดไว้แรงขึ้น5เท่าหลังจากผ่านมาได้เชเซตจะทำให้พนักงานทุกคนมีโอกาส 25% ที่จะรอดจากความตายหรือแพนิคได้ครั้งหนึ่งต่อวันโดยสิทธิ์นี้ทุกคนจะมีหมดและแผนกสวัสดิการก็จะไม่ได้รับผลของคิวพอร์ตเมลดาวอีกต่อไปและนั่นจะทำให้เชเซตเลือกที่จะไม่หนีอีกต่อไปแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีความมั่นใจหรอกว่าในอนาคตน่ะเขาจะเผชิญหน้าความกลัวได้อีกไหมแต่คราวหน้าถ้าหากมีอีกเขาจะไม่หนีอีกแล้วนะฮะคนถัดมาก็คือฮกมาหรือว่าเบนจามินนะฮะเขาคือหัวหน้าแผนกทีมบันทึกเขาเนี่ยเป็นคนรอบครอบแล้วก็ขรึมมากแต่ก็แลดูจะรักเรามากเหลือเกินเอาง่ายๆนะฮะบางทีผมก็คิดว่าเขาอาจจะคิดกับเอเกินเพื่อนสมัยยังเป็นเบนจามินอยู่นะฮะเขาคือคู่ขาของเอมาตั้งแต่สมัยแรกๆแล้วทั้งนับถือแล้วก็คอยสนับสนุนยิ่งกว่าสหายคนไหนๆเอาง่ายๆคือตามติดที่สุดละเป็นเพียงคนเดียวที่รอดมาจากเหตุการณ์ที่แกเลียนเนี่ยมาบุกพร้อมกับเดอะครอว์2ตัวนะฮะก็คือมี A กับ B อ่ะที่รอดแค่นั้นเองเพราะพวกเขา2คนเนี่ยทำการสร้างแองเจล่าแล้วก็เหล่าเซฟิรอธขึ้นมาแต่ในท้ายที่สุดแล้วเบนจามินเนี่ยอยากจะเตือน A ให้หนีไปด้วยกันนะฮะจากวงจรอุบาทนี่ไปแต่งงานกันและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในเนสดีกว่าโดยใช้นามแฝงว่า B ไปเตือนก็คือไอ้บันทึกที่เราเห็นในเกมมาแหละแต่เขาถูกแองเจล่าจับได้ซะก่อนและดูเหมือนว่าจะโดนเธอฆ่าด้วยนะและกลายมาเป็นฮกมาและส่งไปยังชั้นล่างของเหล่าเซฟิรอธหลังจากที่ A ได้เจอฮกมาอีกครั้งนะเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงเรามากรอมานานเหลือเกินและการตายของใครที่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะว่าเขาสามารถที่จะชุบชีวิตคนตายได้หรือแม้แต่ทำให้คนที่เพิ่งฟื้นมาเนี่ยกลับไปหลับได้อีกครั้งเขาเนี่ยอยากจะให้เราไม่จำเป็นต้องมาเศร้ากับการตายที่นี่เพราะว่าที่นี่ความตายมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเป็นแค่วัฏจักรนะฮะแต่ด้วยความที่ A นะอยากจะมุ่งหน้าต่อไปนะฮกมาจะไม่เห็นด้วยแล้วบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปต่อก็ได้อยู่แบบเนี้ย A ก็ไม่ได้ต่างจากพระเจ้าละแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม A จะไปต่อนะฮะนั่นจึงทำให้ฮกมาเกิดเซฟิล่าเมลดาวระหว่างนี้เราจะคุมการไหลของเวลาไม่ได้และทุกการหยุดเวลาครั้งหนึ่งอาจจะแลกมากับชีวิตพนักงานคนหนึ่งได้เลยนะฮะหลังจากผ่านมาได้แล้วฮกมาจะทำให้ขีดจำกัดของสเตตัสพนักงานเพิ่มขึ้นอีกและแผนกบันทึกจะไม่ได้รับผลจากคิวพอร์ตเมลดาวอีกต่อไปหลังจากชนะมาได้ฮกมาจะบอกความจริงกับเราว่าจริงๆแล้วที่เขาอยากจะหยุดเราไว้แค่ที่เนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้เราเนี่ยจากเขาไปไหนอีกแล้วคือรักมากเลยฟังไปฟังมาเนี่ยรู้สึกแปลกๆแต่ถ้าหากเราอยากจะไปต่อขนาดนั้นจริงๆนะฮะเขาก็จะไม่ขัดขวางและพร้อมที่จะสนับสนุนเหมือนที่ผ่านมาพร้อมกับเผยร่างจริงให้เราได้เห็นเรียกได้ว่าโคตรรักเราจริงๆรักและห่วงมากๆแต่มันห่วงเกินไปไงต่อมาก็จะเป็นเซฟิรอธคนสุดท้ายละนั่นก็คือบีนาหรือแกเลียนนะฮะเป็นหัวหน้าของทีมสกัดบีนาก็คืออดีตอาร์บิเตอร์หรือว่าตุลาการที่ถูกส่งมาโดยเดอะเฮดเพื่อกวาดล้างคุกคนในโลโบโทมี่นะฮะพลังของเธอนั้นเพียงพอที่จะกำจัดคนทั้งวิงส์ได้ด้วยตัวคนเดียวอย่างง่ายดายฟิกเซอร์เกรดหนึ่งเนี่ยไม่ได้ขี้เธอเลยแม้แต่น้อยนะฮะแต่โดนคาลีเล่นงานจนบาดเจ็บสาหัสนั่นจึงทำให้เอสามารถจับเธอมาดึงสมองออกมาได้เพื่อมารีดข้อมูลแล้วก็ยัดลงล่างหุ่นกลายเป็นบีนาในที่สุดนะฮะบีนาเนี่ยโดนเอใช้ให้คุมแผนกสกัดคอยควบคุมการสกัดโคคิโตจากคาเมนแล้วก็จัดการด้านการผลิต EGO แต่ไม่สามารถนำมาใช้เองได้นะฮะเธอได้รับความสามารถในการทำงานนี้โดยเฉพาะเพราะว่าคนปกติที่ทำงานที่นี่จะเสียสตินะฮะแต่ A ทำให้ร่างของบีนาไม่ได้รับผลจากการเสียสติเหมือนเป็นบทลงโทษให้บีนาเนี่ยต้องโดนแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะฮะเธอนะฮะจะเกิดเซฟิล่าเมลดาวในที่สุดแล้วเราจะต้องต่อสู้กับเธอในรูปแบบบอสเหมือนที่เราสู้กับเกบูราแต่การต่อสู้กับเธอมันจะอ้อมค้อมแล้วก็ยากกว่ามากเพราะว่าเธอจะให้เรานั้นน่ะไปมีปฏิสัมพันธ์กับแอบนอร์มาลิตี้ที่เธอเลือกไว้ถ้าหากเราไม่ทำแบบนั้นเธอจะแทบไม่รับความเสียหายเลยหลังจากชนะมาได้แล้วเธอจะทำให้พลังงานที่ตายไปไม่สูญเสียอาวุธหรือว่าชุดนะฮะแถมแผนกสกัดจะไม่ได้รับผลจากคิวพอร์ตเมลดาวอีกด้วยหลังจากนั้นบีนาจะบอกแค่ว่าเธอจะดูเราต่อไปแล้วกันจนกว่าวันที่เราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็แล้วแต่เธอจะมองเราไม่คลาดสายตาแน่นอนแล้วเราก็จะได้เห็นร่างจริงของเธอก็จบกันไปแล้วนะฮะกับโปรเจกต์โลโบโทมี่ในด้านของเนื้อเรื่องของเหล่าเซฟิรอธทุกคนทีนี้ก็จะเป็นการปิดโปรเจกต์นี้ยังเป็นทางการสักทีขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะฮะ
เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปกันแล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ